เอาละกลับมาถึงบ้านกันสักทีนะพี่ฝนโอ้ยเดินทางกว่าจะมาถึงนะเนี่ยนานชะมัดเลยน้องอาเลกลับมาหาเราด้วยจะโดนแมวกินไหมเนี่ยดูดิกลับมาถึงบ้านเราดูท่าทางอ่อนล้าน่าดูเหนื่อยนะเนี่ยเพียงไม่รู้ว่าไอ้ตัวเต็มนี่มันเอาไว้ทำอะไรได้อะจะปักก็กลัวว่ามันจะเป็นอะไรเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาปักเขานะทำไมอ่ะอยากรู้อ่ะงั้นเอาไปปักห่างๆบ้านดีกว่าปักไหนอ่ะก่อนอื่นน่ะเดี๋ยวพี่เอกขอเอาของขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนนะอันตรายอันตรายข้างล่างเนี่ยไม่ฝนที่เก็บของอยู่ล่ะโอ้ยของก็เต็มหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะเก็บอะไรได้เนี่ยหนังสือ Enchant Book แล้วก็โทเทมเก็บไว้ก่อนแล้วก็เก็บแพรลอดเฮ้ยพี่ฝนว่าไงหรอไอจาน CD นี่มันเล่นกับอะไรอ่ะเล่นกับเครื่องเล่นไงเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เพียงมีที่ขุดมีฟินของมันเยอะแท้เอ้ยมีบีดรูทนี่นะของใหม่ของใหม่ของใหม่ปลูกไหนดีที่เต็มแล้วเปล่าเนี่ยที่เต็มแครอทเต็มแล้วอ่ะเฮ้ยพวกนี้งอกออกมาเต็มเลยอะไรงอกนี่ไงเนี่ยเนี่ยลูกคล้ายๆลำไยอ่ะโอ้เออใช่งอกเยอะใช่ไหมเลยโอ้ไม่อยู่นานเลยจะงอกถึงพื้นเลยโอ้โหดูแครอทดิเออนี่มันป่าแครอทแล้วอย่างเงี้ยงั้นก็เก็บไว้อุ้ยตรงนั้นก็งอกนะพี่ฝนดูดิป่าแครอททั้งนั้นเลยพี่ฝนเก็บแครอทแล้วเอางี้เดี๋ยวพี่เอกจะออกไปข้างนอกก่อนไปทำไอ้นี่ไอ้ที่ปลูกเนี่ยบีทรูทเอาตรงไหนดีเอาตรงข้างหน้านี่แหละนะง่ายๆเอาเลยตามสบายพี่ฝนเก็บแครอทแล้วเยอะเกินไปได้ปลูกใหม่เฮ้ยเขามาเกะกะตลอดเลยอ่ะตัวเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะนี่มากี่อันเนี่ยเดี๋ยวไม่มีน้ำโหพี่ไม่มีน้ำไม่มีถังน้ำอ่ะถังน้ำก็อยู่ในนี้ไงในที่เก็บของพี่ฝนเนี่ยไหนอ่ะเยอะแยะเลยเพกต้องการน้ำเฮ้ยเกกาคุณหมีเรียกว่าคุณหมีจะหนีเราแน่เลยคุณหมีอ่ะพี่ฝนโยนถังน้ำมาให้เพียงหน่อยเดี๋ยวเอาไปให้นะเดี๋ยวเขาหนีไปอ่ะโหดูดิน้องอันเลนี่แบบว่ายกันดึ้งดังดึ้งดังฮิฮ่าฮิฮ่าเสียงหลอนมากเสียงไม่ค่อยดีนะมาทางนี้ระวังหมีออกเอาไปเลยเรียบร้อยแล้วนะถังน้ำเอาไปไหนแล้วอ่ะเอาละพี่เอกก็จะเอาของลงมาเท่าที่จำเป็นนะเอาถังน้ำไปตักน้ำก่อนเฮ้ยต้นอ้อยตรงนี้ก็ขึ้นเต็มเลยพี่ฝนเอามาใช้ประโยชน์ได้ละข้าวของเครื่องใช้เจริญงอกงามดีโอ้ไม่อยู่นานนี่บ้านรกขึ้นมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดีนะต้นหญ้าไม่ขึ้นอ่ะเออดีที่ต้นหญ้าไม่ขึ้นนี่พี่เอกเอาเดี๋ยวเจ้าบีทรูทลงตรงนี้มันคืออะไรวะแครอทรูทลงไว้แล้วเรียบร้อยเยอะมากเลยนะแครอทเนี่ยนี่ทำที่ไว้ปลูกก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นปลูกไว้แล้วเรียบร้อยแตงโมโอ้โหโอ้โหเจริญงอกงามทำแค่นี้ก็พอมั้งเดี๋ยวก็ขยายขึ้นไปอีกนะนี่เดี๋ยวเอาอีกสักล็อกแล้วกันนะแตงโมน่าจะโอเคนะทุกคน3เม็ดเองเหรออ๋อ3เม็ดโอ้แตงโมเยอะเดี๋ยวขุดไปให้หมดเลยโอ้ทำไมได้กระดูกมาเยอะแท้อ๋อเราไปลุยกันตรงนั้นไงแล้วเราก็เก็บมาใช่ไหมใช่เฮ้ยได้แล้วบีทรูทพี่ฝนมาดูบีทรูทดิเดี๋ยวไปพี่ฝนขุดแตงโมอยู่เยอะจัดนี่ได้บีทรูทมาแล้วเดี๋ยวพี่เอกตีออกมาก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มีเมล็ดแตงโมด้วยเฮ้ยพี่เอกได้อะไรมาด้วยเนี่ยได้เมล็ดบีทรูทมากับอะไรเอ่ยมันคืออะไรอ่ะจะรู้ไหมอ่ะคือพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะหรือว่านี่คือบีทรูทมันเป็นงงๆไงเหรอมาแล้ว1 2 3 4เดี๋ยวลองตีดูเนี่ยเนี่ยพี่ฝนมาดูดิเนี่ยบีทรูทเนี่ยตีนะเอาเลยปึ้งโอ้โหนี่มันได้เป็นเม็ดกับบีทรูทมาเนี่ยดูดิน่ากินเปล่าเนี่ยมันเป็นบีทรูทเนี่ยดูดิลองกินให้ดูดิเฮ้ยกินได้ป่ะเนี่ยต้องกินได้ดิเนาะใช่มั้ยลองกินดิกินได้มั้ยเป็นพิษเปล่าได้ก็ไม่เป็นนะกินได้กินได้เออกินได้ก็ปลูกไปเลยแต่ว่ามันกินได้น้อยอ่ะได้น้อยเหรอกินแล้วแบบขึ้นแค่นิดเดียวเองน่าจะน้อยกว่าแครอทด้วยมั้งไม่ไรหรอกปลูกไปเถอะเดี๋ยวทำปุ๋ยใหม่นี่เอาปุ๋ยขึ้นนี่เอ้ยอย่างนี้ก็สบายแล้วนะเราก็ได้กลับมาอยู่บ้านทั้งทีก็ยังชั่วหน่อยนะค่อยดีขึ้นหน่อยจะหาเรื่องทำอะไรอีกเปล่าเนี่ยพี่เอกว่าจะลองไปตรงเทือกเขาที่เราผ่านมาทางนู้นน่ะเราไอ้นี่ไว้อ่ะ
อะไรอ่ะเราติดเอาไว้ในการทำของอย่างนึงอ่ะอะไรหรอเวียกยังไม่ได้ทำไอ้นี่เลยเอาไปกินก่อนคนละอันมีแล้วไม่ต้องเยอะมากเมื่อกี้ไปเก็บแตงโมมาเวียกว่าจะไปทำไอ้เนี่ยคุณหุ่นไล่กาไม่ใช่ดิตุ๊กตาหิมะทำไมอ่ะเท่ดีนะหาเรื่องอีกแล้วเอาไปก็ไปแต่ว่าเราต้องมีที่ขุดก่อนพี่ฝนมีแต่ขวานน่ะขวานจะหักแล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวที่ขุดเดี๋ยวพี่เอกไปขุดมาให้แป๊บนึงนะโหน่ากินจะมัดเลยต้นส้มๆเนี่ยไหนอ่ะต้นนี้ไงต้นองุ่นพวงๆเนี่ยมันเหมือนลำไยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เอกทำที่ตักก่อนที่ตักให้มีที่ตักให้เรามีไม้อยู่มีไม้อยู่อันเดียวเองเหรอโหน้อยจังมีอีกไหมเนี่ยแอปเปิ้ลทองคำทำไมของมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพี่ฝนไม่มีอ่ะงั้นเราก็ทำขึ้นมาเองแล้วกันนะเออพี่เอกได้ต้นไม้มานี่นาเดี๋ยวลองปลูกดูที่นี่ดีกว่าต้นใหญ่ขนาดนี้น่าจะทำได้ดีนะพี่ฝนเดี๋ยวเอาไผ่ให้มีแพนด้ากินก่อนอ่ะเดี๋ยวต้นไม้ไปปลูกตรงนู้นนี่มีต้อง7ต้นแน่ปลูก7ต้นเลยแล้วกันมันคืออันนี้เขาเรียกว่าแพนด้างงแงงงแงงมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าดาร์กโอ๊กใช่มั้ยเฮ้ยเราไปปลูกตรงนี้ดีกว่าปลูกข้างๆเนี้ยเดี๋ยวพี่เอกว่าจะมาทำปราสาทตรงนั้นไม่ใช่ปราสาทดิหอคอยหอคอยเดี๋ยวค่อยทำตรงนู้นเนาะตรงนี้ยังไม่ทำอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่เอกเอาดาร์กโอ๊กมาปลูกแถวเนี้ยพี่ฝนไปไหนอ่ะให้อาหารแพนด้าอยู่1 2 34และ5และ6แล้วก็7ลองเอาไอ้นี่ใส่ดูหน่อยเผื่อจะโตเร็วมาแล้วเอานะเอาสักต้นนึงเอาต้นไหนเดี๋ยวต้นตรงกลางกันบินยังกับแมลงวันเต็มไปหมดเลย2 3 4ไม่ขึ้นแฮะ5 6เฮ้ยหมดแล้วยังไม่ขึ้นเลยพี่ฝนต้นอะไรอ่ะดาร์กโอ๊กที่เราได้มาจากตรงนั้นไงที่เราไปนั่นน่ะไปเอาตัวน้องอาเลมาในแมนชั่นนั่นน่ะมันมีต้นดาร์กโอ๊กของเขาเปล่าอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะดินมันเหมือนกันหมดนี่นะงั้นก็เอาปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็โตเองอ่ะไม่หมดกระดูกไป4ชุดแล้วอ่ะหมดแล้วก็พอแล้วไปงั้นเราไปทางนู้นกันดีกว่าทางนู้นน่ะทางนู้นน่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะหิมะใช่ไหมพี่ฝนทำไมชุดเกาะมันขาดๆของใครอ่ะของพี่เอกอ่ะมันเป็นโซ่ไงพี่เอกได้มาจากทางนู้นน่ะเอาเหรอเฮ้ยฝนเดี๋ยวอะไรอีกฝนไม่ตกแต่ว่ามันกำลังจะมืดนอนก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์ของชีวิตแล้วเราค่อยไปทีเดียวพรุ่งนี้เช้าแล้วเอาของมาเปล่าเนี่ยต้องใช้อะไรมั่งพี่เอกว่าจะไปตักแต่หิมะอย่างเดียวอ่ะแล้วน้องม้าเราไปไหนก็อยู่ในคอกไงอยู่ตรงไหนของคอกเนี่ยอยู่ในคอกนะเมื่อกี้พี่ฝนยังขี่เล่นอยู่เลยไม่เห็นนานหายไปเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่าพี่ฝนคืนนี้เอาม้าไปด้วยเหรอน่าจะเร็วดีนะเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปทางนู้นน่ะปิดละมืดละนอนดีกว่าอันตรายไม่ได้มานอนที่บ้านนานละโอ้ยคิดถึงที่นอนเนาะโอ้ยจะคิดถึงเธอจังเลยที่นอนเช้าแล้วแมวตัวนี้ก็ยังนอนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมปะพร้อมแล้วเราไปออกเดินทางกันเอาม้าไปดีไหมหรือว่าเดินไปก็ได้มั้งแล้วแต่ได้เท่านั้นงั้นเดินไปดีกว่าพี่เอกมีที่ตักละอันไกลไหมล่ะไม่ไกลหรอกเดี๋ยวพี่ฝนคอยระวังหลังให้แล้วกันมันระวังไม่ได้ไม่มีอาวุธอะไรสักอย่างเอางั้นเดี๋ยวเอานี่ไปอันนี้ไปนี่ยกให้เอาดาบไปนะเอาไว้แล้วไปอันนี้มานี่ตามพี่เอกมาเออมันดูเสื้อขาดๆไงก็ไม่รู้นะเอาไงเดียเราไปทางไหนดีที่มันมีหิมะน่าจะต้องวิ่งไปข้างบนเฮ้ยทำไมตรงนี้ม้าเต็มเลยนี่โอ้ยม้าดำหรอม้าดำด้วยมันแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราไม่อยู่นานนี่ทำไมมันโกนๆไงม้าตอนไหนเนี่ยม้าขาวก็มีม้าดำม้าขาวนี่มันจะเลยงอกงามอะไรตรงนี้เนี่ยมาเร็วมาเร็วเฮ้ยน้องอาเลขอตามเรามาด้วยเฮ้ยมีม้าหลายจุดอยู่ตรงนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยหรือว่าแถวนี้มันจะแบบมีคนมาอาศัยอยู่แล้วก็มีสัตว์มาอาศัยเขาก็เลยมาเกิดป่ะอันนี้เมฆก็ไม่รู้ว่าเออมันหรือว่าของเราเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันมีตัวอะไรขึ้นมาแถวนี้น่าจะใช่มั้งมีม้ามาก็เลยมีม้ามาเกิดป่ะนี่เดี๋ยวพี่เอกต้องเอาฟักทองไปด้วยเราอยากได้ฟักทองนะทุกคนเดี๋ยวขุดฟักทองไปด้วยนะ
ปึ๊บเราจะทำกันกี่ตัวเดียวพี่ฝนทำอะไรเนี่ยพี่เอกจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กตาหิมะโอลาฟอ่ะโอลาฟอ่ะโอ้โอลาฟเหรอใช่แล้วทำได้กี่ตัวไม่รู้มีฟักทองกี่อันก็ทำได้เท่านั้นตัวเอาจริงดิจริงจริงเอาใช้ฟักทองเหรอใช่ใช้ฟักทองเงี้ยพี่ฝนช่วยขุดเลยงี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนลองทำดูมั่งมาละได้มาแล้ว2ก้อนต้องไปข้างบนเอาพี่แกเขาไฟไหม้มาแล้วข้างหลังนี่มาจากไหนเนี่ยนี่อยู่ในถ้ำนู้นอยู่ในถ้ำปูนเอาไปเร็วพวกเราเพียงว่าเรารีบไปกันดีกว่าพี่ฝนตามมาเร็วเฮ้ยไหนอะหิมะเหมือนต้องข้ามเขาลูกนี้ไปใช่ไหมโอ้ลูกนี้เอาม้าก็ดีใช่ไหมเราเอาไงดีอ่ะเราลงไปทางนี้แล้วก็ข้ามข้างบนนั่นดีกว่าไปทางหมู่บ้านคนก็น่าจะง่ายโอ้ไหนอ่ะโอ้ยพี่เอกตกตกไปไหนแล้วอ่ะมาข้างล่างเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนนะตกมาเฉยอยู่ดีก็หล่นนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่บนเนี่ยแป๊บนึงนะไม่เห็นมันจะมีหิมะตรงไหนเลยนะมันอยู่ข้างบนนี่ฝนโอ้ยอยู่ดีก็ตกลงมาแค่เริ่มต้นก็ตกซะแล้วอย่างนี้ยังไม่เห็นหิมะเลยเห็นแต่บ้านเรามันอยู่ทางนู้นแหละมันอยู่บนภูเขาไงจำได้ป่ะที่เราไปแล้วโดนหิมะกัดเท้าอ่ะมันไปไกลอ่ะไปแป๊บเดียวเองก็ถึงแล้วเฮ้ยนี่ข้ามน้ำเราปีนขึ้นภูเขาอยู่ไหนเนี่ยลงไม่ไหนเลย อยู่ตรงไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่บนภูเขาแหละขึ้นไปตอนไหนแล้วข้างบนภูเขาด้วยเหรออ๋อขึ้นมาเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปแป๊บนึงขึ้นไปบนภูเขานี่แล้วเหรออ๋อขึ้นมาแล้วอยู่ไหนแล้วอ่ะขึ้นมาแล้วเร็วๆเจอกันบนยอดแล้วกันอ๋อยอดเลยนะยอดบนเขาเลยนะอึบอึบนี่เฮ้ยพี่เอกเจอแล้วหิมะอยู่ทางนู้นหิมะอยู่ฝั่งนู้นแสดงว่าเดี๋ยวตรงไปอีกหน่อยก็เจอพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเออหาพี่เอกไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ยอดเขายอดเขาแต่คนละยอดกันนะบ่าวยอดไหนอ่ะงั้นพี่เอกก็ไปตักมาเลยไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงเฮ้ยมันคนละยอดกันคนละยอดเขาพี่ฝนเอาคนละยอดเหรออืมที่เอกต้องลงข้างล่างอ่ะเดี๋ยวลงไงให้ไม่ตายอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวนะข้างล่างมีน้ำโดดเลยแล้วกันจ๋อมเดี๋ยวพี่เอกไปตักมาก่อนนะตักไปเลยเอาละขึ้นก่อนขึ้นงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปเอาฟักทองให้นะเอาฟักทองมาเพิ่มอีกเหรอเออจะไปเอาฟักทองมาเพิ่มให้เต็มเลยฝั่งนู้นโอ้เก็บขึ้นมาแล้วโอ้โหหิมะทั้งนั้นเลยเอาแล้วนะเจ้าหิมะข้างล่างก็มีฟักทองตรงนี้ก็ฟักทองเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาฟักทองเอาหิมะก่อนปึ้งได้มาแล้ว1 2ฮะพี่ฝนตกหน้าผาอยู่ตรงไหนอ่ะตุยตุยเลยเหรอเพียกตักมาพี่ฝนรอที่บ้านนะเออเดี๋ยวเพียกตักมาเยอะๆไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตหมดตกหน้าผาตกลงมาเลยของหล่นหมดเลยเหรอหมดแต่ไม่ได้เอาอะไรมาเยอะไม่เป็นไรหรอกแล้วดาบพี่เอกก็อยู่ตรงนั้นด้วย มีแต่เนื้อไก่แล้วก็ผลไม้แค่นั้นแหละที่พกไปเอาละนะได้มากี่ก้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนนะได้มา16ก้อนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมันวางยังไงนะให้ได้เป็นสโนว์บ็อกนี่ก็เลยหายไปเลยฟักทองได้สโนว์บ็อกแล้วแล้วก็จะไปหาฟักทองแถวนี้ธนูไม่เอารีบกลับมานะไม่เอาได้ได้ปึ๊บฟักทองที่บ้านเรามีไหมมีแล้วนี่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูแถวนี้ก่อนแถวมานี่ใช่ไหมล่ะอือหือThank you.
เอาละพี่เอกก็ได้มาเยอะแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนเอาสักกี่อันเดียแต่ไม่รู้ว่าไอ้สโนว์บ็อกซ์เนี่ยพี่ฝนถ้าเราทำไว้เยอะๆอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปัญหาเรื่องอะไรอ่ะก็ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ฟักทองสโนว์บ็อกซ์อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตรงที่เราไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เขตเมืองหนาวอ่ะละลายหรอไม่รู้จะละลายป่ะนะก็ลองดูดิเดี๋ยวเก็บไปก่อนเอาไปเยอะๆเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาหลายรอบถ้าละลายก็จะซวยเลยคราวนี้ฮึบนี่ใกล้แล้วยังหาฟักทองไม่ได้เลยยังไม่ได้อีกเหรอแถวพี่เอกเนี่ยเพียบเลยงั้นพี่เอกก็ขุดมาเลยก็แล้วกันโอ้นี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเอาไว้ปลูกโอ้โหนี่ดงฟักทองเลยจะอยู่เขตหนาวอ่ะฟักทองเจอแล้วเต็มอ่ะทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรพี่หัวน้องฟักทองมาแล้วพี่แยะนี่ดงฟักทองเพียบตรงนี้เพียบปึ๊บกลับมาได้แล้วมั้งเดี๋ยวมืดได้เดี๋ยวกลับแล้วว่าแต่ว่ามันอยู่ทางไหนอ่ะสิบอันพอไหมสิบเม็ดพอไหมหรือไงพอพี่เอกว่าจะทำสัก 3-4 ตัวก็พอไม่ก็5ตัวเดี๋ยวทำไว้ที่บ้านอ่ะว่าแต่ว่ากลับทางไหนอ่ะทุกคนได้มาเยอะมากดูต้นไผ่ปัญหาคือตอนนี้พี่เอกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องขึ้นยอดก่อนวิธีการหาบ้านมองเห็นต้นไผ่ก็เจอแล้วบ้านเพราะเราทำต้นไผ่เอาไว้นั่นไงอยู่ฝั่งนู้นก็ไม่ไกลกันนี่นาเห็นพี่ฝนข้ามฟากมาลงเจอเบอร์รี่แล้วเจอเบอร์รี่ด้วยพี่ฝนมาเร็วพี่ฝนกำลังข้ามสะพานกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเพจก็จะกลับบ้านแล้วต้องหลบเบอร์รี่หน่อยฮึบเฮ้ยทำไมดินตรงนี้มันเป็นแท่งๆถึงบ้านแล้วนะเออกำลังไปมันคือภูเขาที่เป็นแท่งทุกคนเอาละจะถึงบ้านแล้ววิ่งโอ้ยวิ่งไม่ออกหิวมีอะไรกินบ้างเนี่ยยังเหลือเนื้ออยู่จากครั้งก่อนมาแล้วถึงบ้านแล้วตอนนี้พี่เอกแบบมีน้องพูดมาด้วยมันก็จะแบบคุยกันง่ายหน่อยไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรมากไงทำไมอ่ะเขาช่วยโจมตีหรอเขาไม่ได้ช่วยโจมตีเขาช่วยเก็บของแต่พี่เอกให้เขาถือเป็นมรกตไว้เขาจะได้ไม่ต้องไปเก็บมามั่วเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอีกอย่างนึงอุ้ยเขารักกันอีกแล้วชาวบ้านนี่รักกันบ่อยจังมันมีของให้กินไงแล้วคนเราเยอะเกินไปอย่างนี้ทำไงดีเนี่ยรักกันอีกแล้วรักกันสงสัยต้องสร้างหมู่บ้านแล้วไล่ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วดูดิเต็มบ้านเราเลยนะแล้วไงพี่ฝนเปิดประตูให้เขาออกมาเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วพี่ฝนพี่เอกกลับมาแล้วเปิดประตูให้เขาออกมาเลยเปล่าแล้วถ้าออกไปแล้วจะเกะกะเราไหมไม่รู้ดิมาแล้วพี่เอกกลับมาแล้วฮัลโหลกันอีกแล้วฮัลโหลมาแล้วมาแล้วเอาเลยทำเลยอยากเห็นแล้วโอ้เอามันตอนเย็นเนี่ยนะใช่เลยนี่พี่เอกเตรียมบล็อกมาแล้วแต่ก่อนอื่นต้องมีโต๊ะคาร์ฟก่อนพี่เอกไม่มีโต๊ะคาร์ฟเอานี่แหละทำมันใหม่เลยแล้วกันทำโต๊ะคาร์ฟขึ้นมาต่างหากเลยเพราะเราจะคาร์ฟข้างนอกนี่เลยแล้วเข้านี่พี่ฝนวางตรงนี้เลยนะนี่เลยก่อนอื่นเดี๋ยวพี่เอกให้พี่ฝนดูนี่ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าลูกสโนว์บอลอยู่นี่อยู่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าลูกสโนว์บอลที่ผมตีทำไมสโนว์บอลน่ะมันคล้ายๆกับไอ้ไข่นะที่สำคัญสโนว์บอลมันตีเคลื่องกันได้ด้วยเนี่ยที่เคลื่องโอ้ยพี่เอกทำอะไรอ่ะแต่แล้วพี่เอกก็เอามันมาทำเป็นบล็อกแบบนี้พี่ฝนเอามารวมกันมันได้เป็นบล็อกจะละลายไหมอ่ะนั่นน่ะดิคราวนี้พอพี่เอกได้บล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะพี่เอกก็เอาไอ้พัมกินเนี่ยมาทำพัมกินอ๋อนี่เอาไปเลยเนี่ยพัมกินอยู่เนี่ยพี่ฝนไปเลยเอามาให้ทำไมให้ไงพอมันเยอะเกินไปเอาละเดี๋ยวพี่เอกก็จะเอาพัมกินเอาสักหนึ่งอันก่อนนะจากนั้นก็เอามาทำเป็นแจ็คโอเรนเทิลน่ะพี่เอกไม่มีกรรไกรอ่ะอ๋ออยู่นี่มีพี่เอกก็จะเอากรรไกรลงมาแบบนี้พี่ฝนอยู่ไหนอ่ะ
อยู่นี่ไงแล้วก็เอามาตัดคลิปมาอย่างนี้ฟับนี่ดูหน้าทางนี้ดิไหนอ่ะโอ้ใช่แฮะเห็นเลยใช่เลยเนี่ยก็จะกลายเป็นแจ็คโอเรนเทิลนะแล้วเราก็แบบขุดออกก่อนขุดออกก่อนปุ๊บเอาไปไหนเอามาดิไรอ่ะเอาแจ็คไหมพี่เอกเอาไปแจ็คไหมพี่เอกเสร็จปุ๊บคราวนี้เวลาเราทำเราก็วางเข้าไปอย่างนี้สโนว์บ็อกซ์ของเราแล้วเราก็เอาแจ็คโอเรนเทิลของเราลงมา1อันแจ็คโอเรนเทิลนี่ปุ๊บขึ้นไปนี่เอาแจ็คโอเรนเทิลเนี่ยขึ้นไปเสียบไว้ข้างบนกระโดดวางงี้ก็ได้ปึ้งได้แล้วได้แล้วมีแครอทด้วยเปล่าปักแครอทเขาไม่ไปอ่ะไม่ไปไหนอ่ะเฮ้ยเขาโดดแล้วเขาเดินแล้วเอ้ยเฮ้ยเวลาที่เขาผ่านไปตรงไหนมันก็จะกลายเป็นหิมะแสนสวยว้าเฮ้ยเขาเดินได้เขามีแครอทให้แครอทเขาได้ไหมอ่ะเขาไม่รู้เขาทำอะไรได้แต่รู้สึกว่าเขาจะไล่แบบสัตว์ประหลาดได้นะปักจมูกเขาได้ไหมอยากปักจมูกอ่ะเฮ้ยเขาเดินน่ะเดินมาทางนี้อ่ะนี่พี่ฝนเราไปทำอุ้ยเฮ้ยคีเปอร์ลองเขามาจริงอ่ะเดี๋ยวเพียกลองกับคีเปอร์ก่อนนะดูดิว่ามันจะช่วยอะไรเราได้ไหมนี่โป้มาแล้วคิปโป้มาแล้วใช่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปบู๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอกขอตัดแจ็คก่อนมาแล้วเขามาแล้วพี่เอกเขามาแล้วเฮ้ยอย่าเข้ามาคิปเปอร์แจ็คไปไหนแล้ววะแจ็คยืนอยู่นั่นน่ะเอ้ยเขาเคลื่อนเอ้ยเขาเคลื่อนใส่อ่ะเคลื่อนนี่ดีมากเก่งมากสู้เยี่ยมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะทำอีกตวงเยี่ยมเลยเขาเวียงใส่แล้วทำไมไม่ตายสักทีไม่รู้โหเขายืนในเควียงอ่ะสู้กันนานไม่ใช่ยืนในเควียงนานเขาแม่นเขาวิ่งตีเขาจะวิ่งไปหาพี่ฝนไงงั้นพี่ฝนวิ่งอ้อมๆล่อๆไปก่อนล่ออยู่เนี่ยล่ออยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาแจ็คออกมาก่อนนะมาแล้วนี่อยู่นี่ไงยืนฝั่งตรงข้ามแอบอยู่เนี่ยเฮ้ยเขาแมงมุมเขาจะมาเล่นงานพี่เอกอะเอาแมงมุมมาเหรอแมงมุมมาปับเดี๋ยวพี่เอกวางแจ็คก่อนนะเอาแล้วทำไมโกเลมไม่ช่วยนะนี่โกเลมอยู่ไหนเนี่ยมานี่เลยโกเลมเร็วโกเลมมาเร็วโกเลมจ๋าเฮ้ยเอาพี่เอกโดนอะไรเนี่ยโอ้โหตูมตามเลยโกเลมจัดการแล้วแมงมุมทีเดียวจบพี่เอกเกือบตุยเลยพี่ฝนอ้าวแจ็คเราหายไปไหนแจ็คอยู่นี่แจ็คช่วยไม่ทันดินหายเลยอ่ะแจ็คช่วยไม่ทันน่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแล้วที่พี่เอกวางตัดไว้เมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะหายไปแล้วนี่ทำไว้หลายๆตัวดีกว่าแจ็คนะนี่เดี๋ยวพี่เอกจะทำแจ็คหลายตัวเดี๋ยวซ่อมก่อนซ่อมบ้างก่อนตัดพอตัดออกมาได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บพี่เอกก็จะซ่อมบ้านแล้วกินเลยแล้วกันโกเลมนายนี่ไม่คิดจะช่วยอะไรฉันเลยเหรอพื้นบ้านหายหมดแล้วอ้าวมาอีกแล้วโอ้โหเดินมาตรงไหนเนี่ยมาตอนไหนเนี่ยแจ็คมาช่วยเราดีจังเลยเพลงมันมาแล้วใครมาคีเปอร์โอ้ยบ้านแหว่งหมดแล้วเอาไงเนี่ยแจ็คเขาสู้นะแต่ว่าเขาแรงไม่พอเดี๋ยวเอามาหลายๆตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพลงจะเอามาหลายๆตัวนี่เรามี4ตัวแล้วเดี๋ยวพี่ฝนไปเอาดินมาซ่อมบ้านก่อนดินเนาะดินในกล่องมีนี่เพิ่มเข้าไปอีก1ตัวแล้วก็วางตรงนี้อีก1 2 1 2มาลองดูดิคราวนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ้าผิด วางผิดชีวิตเปลี่ยนดินมาซ่อมบ้านก่อนนี่ดูดินี่3ตัวมาเอาอีกสักตวงดูที่จะช่วยกันได้ขนาดไหนนี่พี่ฝนมาแล้วนี่น้องแจ็คของเรานะซ่อมบ้านก่อนอุดรูก่อนดูดิน้องแจ็คของเรานี่ตอนนี้ช่วยสู้ได้เยอะเลยนะว่าแต่ว่ามันมืดขนาดนี้เราไปนอนให้เช้ากันก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวคีเปอร์จะมากันอีกนะเนี่ยพี่ฝนเหมือนซ่อมบ้านอยู่พี่เอกรู้แล้วเดี๋ยวพี่เอกก็จะซ่อมด้วยเหมือนกันโถบ้านของฉันโดนระเบิดหลายรอบเลยวันนี้เฮ้ยทางมันเสียเลยอ่ะพี่ฝนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทำใหม่เดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมทางกันครั้งหน้าแล้วกันนะโอเคแต่วันนี้เราคงต้องไปนอนก่อนละเหนื่อยเหลือเกินขอไปนอนก่อนแล้วกันนะตอนเช้าค่อยว่ากันนะแจ็คก็ดีแจ็คก็ช่วยพวกเราก่อนนะแจ็คนะเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ววันนี้ก็
ประสบความสำเร็จในการสร้างแจ็คแล้วนะพี่ฝนนะหน้าตาน่ารักนะเหมือนโอลาฟเหมือนโอลาฟเลยเราได้น้องแจ็คมาเพิ่ม1ตัว